ถ้าแบบถ้าเราวิ่งไม่ทันจริงๆมันก็จะลุมรอบทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ใช่ใชเร่าใชต้่องไปหาทางคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็เราต้องเดินวนเดินวนไปเรื่อยๆอะค่ะเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าสรนูุ้สกึกวค่า่ะนีน่าสนุกอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นสนุกไหมคนอื่นเครีสยนดุกเลยมันเครียดอะเครียดอ๋อเนี่ยอย่มาันบเคังรีคยับดแย่อยมูั่นนคะคงะเครมีันยดมันเครียดอยู่อ๋อแต่วเค่ราียมดันกวก่็าเสดิมนอุีกกอ่ะเครียดกว่าเดิมัมนอีกมันก็สนุกอยู่แต่ว่าเครียดนิดนึงใช่มันก็คือรู้คไุหมณครูหนูรทู้ำภอยาู่ษแาล้วว่าน้ถอ้ยามเักนิไดด้ว่าคะคแุนณนครูดีๆแล้วมันก็ตายทุกรอบโอเคไม่เป็นไรน้องไม่ต้องซีเรียสเพราะคุณครูรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณครูให้น้องลากเติมลากเติมแบบนั้นน้องทําได้ไหมน้องทําได้อยู่แล้วน้องรู้คําตอบเพราะว่าน้องเก่งทุกคนเลยห้องนี้คุณครูก็เลยเพิ่มความยากในการให้ไออะไรนะตัวที่กินนั้นให้เดินเร็วมากขึ้นมันต้เอปง็นพคีิ่ดคำนวณแล้วก็นมันคับด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดจริงเหรอโอเคไม่เป็นไรขอเล่นอีกครั้งได้ไหมอยากลอเดงี๋ยวเล่นน้อใหงม่ค่วอ่ยาเขเ้วาลไาปกเลำ่ลนังเดี๋ยวน้องค่อยเข้าไปเล่นอีกครั้งนึงเล่นได้ตลอดนะโอเคค่ะเแตดี่๋ยวมัเดนี๋ยวกลนั้บองไปค่อยอยูเข่้าเไมปียเล่นนั้นนั่นแหละครูมันจะมีอยู่ว่า1 2 3 4อะไรก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรหนูอ่กะ็จทีำคนำตี้อบเดิมไม่ได้ด้วยค่ะก็จำคำตอบเดิมไม่ได้หนูก็คิดใหม่โอเคไหมเพราะว่าแต่ละรอบเข้าไปเป็นยังไงลูกเปตลีั่ยวนคกินำตจะอบกินเร็วขึ้นนะใช่เร็วค่ะแซงค่ะรอบโอเคทีนี้ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนกันแล้วหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพหัวหน้าห้องหายหัวหน้าห้องลาป่วยไปบหัอกวหนท้าำหค้วอางมเคารพปลายเข็มไม่รู้จดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรเตรียมนี่นะกำลังพูดอยู่กับใครปลายเข็มเพื่อนรอบอกทำความเคารพอยู่ให้ยใกครมือบเอดีก๋ยวแแมท่นน่ะให้ใครบอกแทนดีนะปลายไอเข้็มให้บอกปเลลายยน้เอขง็ปลมายเข็บมอกมาแล้วเองบอกเลยแล้วคุยแบบโอเคเตรียมนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสค่ะวัสค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมีคนขอบคุณแล้วอ่ะมีคนขอบคุณเสียใจจังอ่ะทีนใีช้่วันเราจบในเรื่องของเวลาไปแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเพราะเราทำแบบทดสอบหลังเรียนไปแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับตารางและแผนภูมินี่ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนี่น่าจะสนุกนะเรื่องนี้ให้ทายว่าถ้าอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรแผนภูมิตารางและแผนภูมิถ้าสมมุติว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเอ่ยลองทายดูเล่ตนารางและแผนภูมๆิตารางและแผนภูมิค่ะกิจกรรมชื่อว่าอะไรวันนี้ตารางและแผตานรางภแูละมิแผกินจกภรรมูสมิำรวจกิรจถการค่ะสำรวจรถค่ะกิจกรรมสำรวจรถถ้าน้องอยู่ที่โรงเรียนครูจะให้น้องไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็สำรวจว่ามีรถอะไรบ้างผ่านหน้าโรงเรียนแต่ตอนนี้เราทำแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต่างรคถนหน้าต่างบ้าอนยู่ค่ะบ้านไม่เป็นไรคุณครูอยู่จหะน้าให้บ้านเด็กก็ๆสได้ำรคว่จะทิปครูโอเคไหมสำรวจทิปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะมาสำรวจคุณครูมีคำถามอ่ะมาดูคำถามที่หนึ่งคุณครูถามว่านักเรียนเนี่ยเคยสังเกตหรือไม่ว่าตอนที่นักเรียนมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโต๊ะในห้องของนักเรียนอ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวมาเรียนอยู่ทุกวันก่อนหน้านี้เด็กๆเคยสังเกตบ้างไหมว่าโต๊ะในห้องของตัวเองอ่ะมีกี่ตัวไม่เคยค่ะไมไม่่เคเคยยนับไหนลองเดาซิว่าน่าจะมีโต๊ะกี่ตัวมีโต๊ะเท่ากับแต่เด็กนั่งเรียนมีเท่าไหร่คะเจ็คดรูค่ะสิบเจ็ดมีเมื่อกี้เอมี่บอกว่าเด็กนักเรียนมีเท่าไหร่โต๊ะก็มีจำนวนเท่ากับเด็กนักเรียนใช่ค่ะง่ายมากแล้วก็ถ้าคุณครูมีเท่าไหร่ก็โน้ก็แลเท้่าวกับกคุ็ณครูเพคื่่ะอนเพื่อนบางคนบอกว่ามี17 ตัวใช่ไหมทำสไิมบแปถึดงค่ะ1818ทำไมถึงมี18 ตัวเพราะว่าอะไรคะ
เพราะว่าเด็กนักเรียนมี17ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งของคุณครูค่ะโอเคค่ะเด็กนักเรียนมี17คนส่วนอีกโต๊ะหนึ่งของคุณครูมาคันมีเด็กนักเรียนมาเพิ่มก็โต๊ะก็ไม่ใช่17แล้วนะคะถ้าเด็กนักเรียนมาเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มอะไรเพิ่มโต๊ะใช่ไหมโต๊ะทีนี้นอกจากโต๊ะแล้วในห้องเรียนของเรามีอะไรอีกบ้างมีโต๊ะนักเรียนค่ะโต๊ะนักเรียนนั่นแหละนอกจากโต๊ะนักเรียนของเราแล้วมีอะไรอีกตู้ชั้นวางของนะตู้วางของล็อกเกอร์ค่ะล็อกเกอร์ทีวีค่ะมีทีวีด้วยใช่ไหมในห้องเรากระดานค่ะกระดานมีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่มาเรียนนานนึกไม่ออกนึกออกอีกไหมถ้าเกิดว่าโรงเรียนเปิดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดถ้าโรงเรียนเปิดเด็กๆจำห้องตัวเองได้ไหมเนี่ยมีกระดานได้ค่ะจำได้ค่ะมีกระดานมีกระดานมีอะไรอีกมีตู้วางของมีกระดานมีหน้าต่างมีประตูลมค่ะมีล็อกเกอร์ค่ะล็อกเกอร์ค่ะมีแอร์มีพัดลมค่ะพัดลมค่ะแสดงว่าเด็กห้องนี้เวลาเรียนยืนเรียนใช่มีทุกอย่างมีทุกอย่างยกเว้นเก้าอี้ครูค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะค่ะได้เลยค่ะมีเก้าอี้เห็นไหมมีของเยอะแยะมากมายเลยในห้องของเรานะคะต่อไปและนักเรียนทีนี้จบเรื่องของในห้องแล้วทีนี้นักเรียนคิดว่าสมัยนี้เนี่ยมีรถทั้งหมดกี่ชนิดเด็กคิดว่าหลายชนิดค่ะหลายชนิดค่ะหลายชนิดคือชนิดอะไรบ้างโตโยต้ามีกี่ชนิดลองนับดูฮอนด้าอีซูซูเบนซ์แล้วมีกี่ชนิดสรุปแล้วมีกี่ชนิดเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนให้เวลาคิด1นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนครูคะหนูขอโจทย์ใหม่ได้ไหมคะว่าครูคิดอะไรคิดว่าสมัยนี้เนี่ยมีรถทั้งหมดกี่ชนิดคำว่ากี่ชนิดน้องต้องตอบเป็นตัวเลขถูกไหมกี่ชนิดโอเคค่ะครูจะถามแล้วเริ่มจากยังคิดไม่ทันเลยอ่ะยังคิดไม่ทันเลยเหรอใครอ่ะใครยังคิดไม่ทันน้องเอมมี่คิดออกแล้วค่ะน้องเอมมี่ได้เท่าไหร่คะ20คันค่ะ20คันเนาะคุณครูถามเป็นกี่ชนิดนะใช่ค่ะ20ชนิดเลยค่ะโอ้โห20ชนิดเลยน้องละค่ะน้องจะจำน้องว่าน้องมีรถเยอะน้องก็มองรถอื่นครูค่ะน้องใบขอตอบค่ะค่ะน้องใบกี่ชนิดมีสามชนิดค่ะก็คือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสามชนิดเดี๋ยวเราค่อยคุยว่ามีอะไรบ้างเนาะต่อไปใครอีกอันมีสามชนิดเหมือนกันค่ะครูเหมือนกันเหมือนกันมีหน้ามีหน้ากี่ชนิดเอ่ยสามชนิดเหมือนกันค่ะฟาเดียมีสี่ชนิดค่ะฟาเดียสี่ชนิดโอเคสามค่ะสามค่ะโอเคสามทีนี้ครูค่ะครูลืมถามหนูค่ะหนูคิดได้หนูคิดออกแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บหนูคิดได้เท่าไหร่คะหนูคิดได้8ชนิดค่ะโอ้8ชนิดโอเคทีนี้คุณครูถามของเอมมี่ก่อนเอมมี่ได้20ชนิดเอมมี่คิดว่ามีอะไรบ้าง11ชนิดค่ะหนูพูดผิดค่ะ11ชนิดมีอะไรบ้างคะมีรถวันพุธรถ
ยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานแล้วก็รถพ่วงข้างแล้วก็รถยนต์และรถยนต์รถยนต์ส่วนตัวค่ะครูรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถหกล้อรถสิบล้อรถก็รถเดี๋ยวนะครูเขียนไม่ทันเลยมีรถบรรทุกรถจักรยานรถยนต์รถหกล้อรถพ่วงรถพยาบาลของหนูยนต์รถเดี๋ยวทีละคนค่ะแป๊บนึงแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็อันนี้หนูได้นี่ได้หกชนิดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็รถไฟยูทัสนะคะที่เป็นรถดับเพลิงนะคะรถดับเพลิงแล้วก็รถพยาบาลแล้วก็รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานไฟฟ้ารถน้องแป๊บนึงค่ะคุณครูถ้าเกิดว่าเพื่อนกำลังตอบอยู่น้องอย่าพูดแทรกนะคะน้องรอแป๊บนึงแล้วก็รถบัสค่ะรถบัสรถบัสแล้วก็รถจักรยานนะคะจักรยานโอเคแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8รถเข็นใช่ค่ะแล้วก็รถก็เป็นรถสำหรับผู้ป่วยโควิดอะค่ะรถอะไรนะคะป่วยโควิดรถผู้ป่วยโควิดแล้วก็รถจักรยานนะคะครูแล้วก็รถสิบล้อไปยันค่ะไปสิบล้อได้กี่อันแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอ่ะเยอะมากเลยของเอมมี่อ่ะทีนี้คุณครูขอถามต่อเมื่อกี้คนที่สองคือที่ตอบว่า3ชนิดคือน้องอะไรนะคะนางบ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนขออนุญาตแทรกค่ะค่ะน้องไปเข็มน้องไปเข็มเปลี่ยนเป็น10ชนิดแล้วนะคะโอเคได้ค่ะน้องไบสามชนิดคืออะไรคะรถจักรยานยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์รถยนต์ค่ะจักรยานยนต์ขอแทรกนิดนึงนะคะค่ะน้องนีน่าพูดผิดนะคะเมื่อกี้น้องนีน่าตอบ4ค่ะจะพูดตอบ4ค่ะแต่พูด3โอเครถจักรยานยนต์ใช่ไหมแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์หนอน้องไบใช่ไหมน้องไบพูดผิดค่ะเมื่อกี้ค่ะมีรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานจักรยานโอเคทีนี้ใครเมื่อกี้ฟาเดียสามของฟาเดียแบ่งยังไงเอ่ยสามมีอะไรบ้างหนูคิดผิดค่ะมีห้าค่ะโอ้มีห้าไหนขอฟังของนีน่าก่อนของหนูนะคะมีรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานค่ะไฟฟ้าจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็รถยนต์ขอเพิ่มอีกชนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะรถตู้ค่ะรถตู้ต่อไปน้องฟาเดียของหนูมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบัสแล้วก็รถบัสโอเคแล้วก็จักรยานแล้วก็แท็กซี่ค่ะแท็กซี่ต่อไปน้องปลายเข็มของหนูรถแรกก็คือรถยนต์ค่ะรถยนต์มีแล้วลูกขอเย็นได้นะคะขอเย็นเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเอมมี่แป๊บนึงค่ะคุณครูขอถามน้องไปเขียนก่อนมีรถยนต์แล้วก็อะไรอีกคะรถบิ๊กไบค่ะรถบิ๊กไบรถบิ๊กไบแล้วก็แล้ว
แล้วก็รถเบนซ์ค่ะรถเบนซ์รถเบนซ์รถตู้ค่ะรถตู้แล้วรถพ่วงข้างค่ะรถพ่วงข้างแล้วรถกระบะค่ะรถกระบะนี่ไหมแล้วก็เป็นรถจักรยานนะคะจักรยานเอาไว้ถีบครูจักรยานมีแล้วโอเคแล้วก็เป็นรถที่เอาไว้ส่งคนไปสนามบินนะคะครูก็มันเป็นรถแบบไหนอ่ะมันอย่างเช่นเอารถไปฝากอะค่ะขอแทรกได้เปล่าคะเอารถไปฝากคืออะไรคุณครูไม่เข้าใจขอแทรกได้เปล่าคะค่ะรถตู้หรือเปล่าไปที่เขามารับนักบินเอ้ยคนนักท่องเที่ยวไปอะคือไม่ใช่รถแบบนี้ด้วยค่ะครูคือรถแบบรถที่ของสนามบินใช่ไหมคะก็คือมันมีคนรถจะเคลื่อนแล้วเขาก็จะมารับอะค่ะนั่นแหละมันเป็นรถแบบไหนอะลูกรถเอาผาดหรือเปล่ารถเอาผาดก็คือว่าบริการค่ะรถตู้ที่ดาราขอแทรกค่ะค่ะเป็นรถแบบนี้เปล่าคะรถร่วมบริการนะคะที่ร่วมบริการนะคะแบบไหนเอ่ยแบบที่สมมติเราจะเคลื่อนบินเราไม่ต้องไปโบกรถอยู่อะค่ะแล้วมันจะมีรถขอนสนามบินเลยอะค่ะแท็กซี่โอเคน้องแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงน้องรอแป๊บนึงนะคะครูคะน้ำไปเข็มขอแก้ตัวค่ะพอดีว่าเมื่อกี้หนูคิดออกแล้วรถพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นรถเมย์ค่ะรถเมย์รถกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงค่ะไม่ได้ยินเสียงครูค่ะไม่ได้ยินเสียงครูอ๋อไม่ได้ยินเสียงครูโอ้ตอนนี้ได้ยินเรื่องคะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลที่เด็กพูดเนี่ยเยอะไหมลูก
มีรถอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมทั้งรถบัสรถไฟฟ้ารถจักรยานรถจนหกล้อสิบล้อเต็มไปหมดเลยครูขารถไฟด้วยค่ะรถไฟทีนี้เด็กๆจะสามารถจัดกลุ่มรถได้อย่างไรจัดเป็นกลุ่มๆจัดเป็นประเภทจะจัดได้ยังไงเราแบ่งเป็นประเภทรถโจรประเภทรถบรรทุกประเภทรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะไหนๆลองมันจะมีประเภทของมันแล้วค่ะยังไงบ้างคะเราจะแบ่งหนึ่งก็คือประเภทอะไรนะรถบรรทุกรถบรรทุกก็จะมีรถพ่วงรถเอ้ยไม่ใช่ค่ะรถไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบ่งหัวใหญ่ๆก่อนรถบรรทุกลูกบรรทุกรถบรรทุกรถสิบล้อค่ะรถหกล้อค่ะแล้วก็รถดำค่ะรถโดนสีวะคุณครูถามก่อนรถหกล้อกับรถสิบล้อเนี้ยถ้าเราไปจัดอยู่ในรถบรรทุกได้ไหมได้ไม่น่าได้ได้ค่ะได้ไหมลูกได้ได้ต่อไปรถอะไรอีกน้องจะจัดรถยนต์ค่ะรถยนต์รถยนต์ก็จะมี Toyota รถเบนซ์ Honda รถยนต์ก็จะเป็นพวกรถโอเคก็คือที่เป็นมัสแตง Lambo Tesla โอเคทีนี้อันที่3เราจะจัดยังไงต่อ Isuzu อันที่3เราก็จะจัดเป็นประเภทรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็จะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่หนูมีแล้วก็รถจักรยานไฟฟ้าค่ะโอเคอันที่สี่จะจัดยังไงคะอันที่สี่ก็คือเป็นรถจักรยานค่ะจักรยานจักรยานก็คือมีอยู่ชนิดเดียวนะคะเอ้ยจักรยานสี่ล้อเอ้ยสามล้อค่ะจักรยานสามล้อจักรยานสี่ล้อจักรยานมีอีกไหมจะจัดแบบไหนอีกจักรยานสี่ล้อแล้วก็จักรยานสามล้อจัดประเภทรถเยอะแล้วก็ประเภทมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็จะมีรถฮอนด้าเป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าฮอนด้าอะไรอีกยามาฮ่าใช่ไหมยามาฮ่าฮ่าฮ่าบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ก็จัดอยู่ในมอเตอร์ไซค์เห็นไหมพอเราเป็นรู้จักประเภทสามารถจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ได้เราเป็นยังไงลูกรถตู้ค่ะครูรถตู้รถตู้รถอะไรอีกแล้วก็รถบัสค่ะรถบัสโอเครถอะไรอีกรถพ่วงค่ะรถพ่วงรถพ่วงเรารถพ่วงนี้เขาใช้อะไรในเขาเป็นแบบไหนลูกรถพ่วงที่มันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหมที่มันมีมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มันมีเหมือนรถซาเล้งค่ะซาเล้งมันมีอีกรถตุ๊กรถตุ๊กโอเคประเภทรถที่เด็กๆคือเด็กๆสามารถมองจำแนกได้และได้หลากหลายแบบเนาะทีนี้รถโรงพยาบาลค่ะรถโรงพยาบาลรถตำรวจรถดับเพลิงเด็กๆก็สามารถแยกได้ไปอีกเนาะทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูมีสถานการณ์มาให้เด็กๆดูนะคะก็คือกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมสำรวจรถสถานการณ์วันนี้นะคะก็คือรถที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนของเราในวันที่18นะคะถนนหน้าโรงเรียนของเรามีรถประเภทใดบ้างที่วิ่งผ่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยดูรถหน้าโรงเรียนแบบคลิปดูยังไงเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะทำไมครูไม่ถ่ายวิดีโอมาคะครูอยู่โรงเรียนทำไมครูไม่ถ่ายวิดีโอมาโอเคเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะทีนี้คำสั่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองคิดวิธีการบันทึกข้อมูลรถที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆต้องใช้อะไรเขาบอกว่าบันทึกข้อมูลรถที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนต้องใช้แผนภูมิค่ะอย่าเพิ่งใช้แผนภูมิก่อนเราต้องใช้กระดาษบันทึกใช้กระดาษหรือว่าเด็กๆใช้สมุดคณิตศาสตร์ได้เลยแล้วก็สิ่งที่เด็กๆต้องใช้อีกคืออะไรคะดินสอกระดาษแล้วดินสอยางลบไม้บรรทัดกบเหลาค่ะโอเคอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเนาะทีนี้ให้เวลาเตรียมค่ะ1นาที
ตรียมแล้วเตรียมเลยค่ะบางคนยังไม่เตรียมนะคะคุณครูดูก่อนให้เวลาเตรียม1นาทีน้องใครที่เข้ามาไม่ใช่ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะคะคุณครูไม่รู้ว่าน้องคือใครแล้วเดี๋ยวคุณครูไม่ได้เช็คชื่อนะคะพูดอีกครั้งนึงนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อไม่ถูกเนาะคุณครูไม่รู้เตรียมมาแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนเตรียมแล้วหรือยังเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวครูค่ะเคสเตรียมหรือยังโอเคเตรียมแล้วค่ะว่ายังไงคะเอมมี่ถ้าเราจะเอาสมุดเวลาไปใส่นี้ด้วยได้ไหมคะครูครูขอสมุดหายอะค่ะหายคุณครูบอกว่าอะไรนะใช้สมุดก็ได้กระดาษก็ได้ใช่ไหมลูกครูขาค่ะก็คือถ้าหนูจะเอาเรื่องเวลามาปนกันได้ไหมคะในนี้ค่ะเอาเรื่องเวลามาปนกันได้ไหมเดี๋ยวน้องลองดูว่าน้องจะจับเวลาได้ยังไงเพราะว่าเขาให้น้องแค่อะไรนะดูว่ามีรถอะไรที่ผ่านหน้าโรงเรียนแล้วน้องจะมีวิธีการบันทึกอย่างไรแค่นั้นโอเคไหมมีการบันทึกอย่างไรเหรอคะใช่เช่นน้องเห็นรถวิธีค่ะก็คือหนูจะเอาเหมือน9โมงถึง10โมงรถคันนั้นวิ่งมารถคันนั้นวิ่งมาค่ะโอเคโอเคค่ะลองดูนะโอเคค่ะโอเคทีนี้ทุกคนเตรียมหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูคุณครูจะพาน้องไปสำรวจรถที่ผ่านหน้าโรงเรียนของเราเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะทีนี้เห็นไหมถนนหน้าโรงเรียนของเราสวยไหมคะสวยเหมือนหน้าโรงเรียนเลยค่ะครูขาพูดจีเขาเปลี่ยนถนนแบบนี้แล้วนะรู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วป้าเปิ้ลไม่เชื่อค่ะป้าเปิ้ลอยู่หน้าโรงเรียนค่ะร้านป้าเปิ้ลค่ะโอเคค่ะทีนี้พร้อมหรือยังครูจะเริ่มกดแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะน้องก็จดเลยว่าน้องเห็นอะไรสักครู่นะคะเห็นรถอะไรเขียนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถจักรยานอะไรแบบนี้หรอคะต้องเขียนใช่ใช่แล้วก็คือคุณครูจะดูว่าน้องจะแยกประเภทของรถที่น้องเห็นอ่ะน้องจะแยกยังไงแล้วก็ประเภทรถคันนั้นอ่ะที่วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนอ่ะกี่คันนะคะโอเคไหมคะตอนนี้มีคนแป๊บอยู่ค่ะคนอื่นโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะคะเขียนเฉยๆนะคะใช่ไหมคะว่าเจอรถอะไรค่ะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3รถอะไรรถอะไรค่ะหยุดก่อนค่ะหนูขอเขียนแบบรถอะไรอ่ะครูรถแบบนั้นรถอะไรดูดีๆค่ะเร็วมากเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งรถอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขียนต่อๆไปแล้วกันไม่รู้เหมือนกันขอครั้งที่สองหน่อย เดี๋ยวค่ะรอแป๊บหนึ่งต่อไปครั้งที่สองฟักคันที่2นี่คันที่2เหรอคะค่ะคันที่รอคันที่3อยู่ค่ะต่อไปคันที่3เราต้องรวดเร็วนะคะถ้าในสถานการณ์จริงคือมันจะวนกลับมาที่เดิมมันจะวน 2-3 รอบไม่ได้เพราะฉะนั้นกูจะนั้นแค่ครั้งเดียวอ่ะคันที่4รู้ใหม่ได้ไหมคะครูเมื่อกี้อะค่ะหนูไม่ทันนะคะหนูเขียนอยู่เมื่อกี้ไม่ทันนะคะต้องไปเร็วเกินเอาใหม่เริ่มหนึ่งใหม่นะเริ่มหนึ่งใหม่โอเคไหมค่ะน้องต้องดูอย่างรวดเร็วโอเคไหมลูกเพราะถ้าในความเป็นจริงสมมติรถคันที่หนึ่งผ่านเดี๋ยวจอดก่อนหนูไม่ทันจดเป็นไปได้ไหมลูกไม่อ่ะค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องต้องตั้งใจดูโอเค
เอาใหม่นะคุณครูเริ่มจากคันที่หนึ่งนะคันที่หนึ่งสังเกตคันที่สองต่อนะคะสองสามสี่ห้าคู่ขาคู่ขาห้าใหม่ค่ะขอดูเขียนอยู่เมื่อกี้หนูก็เขียนอยู่ขอครั้งสุดท้ายค่ะหนูไม่ทันตามไม่ทันต่อไปหกคู่ขาอีกทีได้เปล่าคะอันนี้คันที่หกนะคะคันที่หกอันนี้หกไม่รู้คันที่เจ็ดรถอะไรอ่ะคันที่เจ็ดขออีกทีได้ไหมคะหนูมองไม่ทันค่ะอีกทีหนึ่งเบิ้น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 รถอะไรอ่ะรถอะไรเห็นอยู่ทุกวันแต่หนูไม่รู้ชื่อมันน่ะเว้นได้ไหมเว้นไม่ได้ไหมอ่ะเว้นไว้ได้ไหมมันมีซ้ำกันไหมอะคะมีซ้ำต้องมีซ้ำสิลูกโอเคค่ะน้องดูสิรถนี้เขาเอาไว้ทำอะไรทุกของเดาเอาไม่รู้อะต่อไปข้อเจ็ดหนูเว้นว่างนะคะต่อไปเมื่อกี้คันที่แปดทันไหมนี่คันที่แปดหมดเลยคันค่ะคันที่แปดแล้วก็ต่อไปคันที่เก้าคู่ขาของคันที่เก้าใหม่คันคันที่เก้าอะไรอะคันที่เก้าคืออะไรอะคันที่เก้าอีกคันนึงรถบรรทุกไงไม่เคยเห็นน่ะรถบรรทุกไงอ๋อได้ยินเพื่อนบอกหรือยังขอคันที่คันขอคันที่แปดหน่อยค่ะมีกี่คันเหรอคะครูไม่บอกใครขอคันที่แปดเมื่อกี้ย้อนโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่คันที่8มั้ยคันนี้คุณจำไม่ได้แล้วอันนั้นคันที่9ค่ะ9ค่ะจริงเหรออันนี้มันคันที่8ใช่ค่ะใช่ค่ะคันที่8เอาใหม่เผื่อเพื่อนไม่ทันคันที่8ต่อไปคันที่9ต่อไปคันที่10มั้ยทันมั้ยคันที่10เดาเอาหนูเดาดีกว่าไปได้ไหมอะคะนี่คันที่สิบคู่หาเก็บคะแนนแม่เดาเอาค่ะคันที่สิบเก็บทุกกิจกรรมค่ะถ้าครูเก็บหนูยอมรับเลยหนูได้เก้าต่อไปนะหนูไม่ได้เต็มแน่นอนมีต่อไปอีกเหรอคันที่สิบเยอะจังหนูคันซ้ำก็มันต้องมีซ้ำอยู่แล้วใช่คนสมมติคุณครูขับรถ Honda สีบรอนผ่านหน้าโรงเรียนทีนี้นีน่าก็ขับรถ Honda สีบรอนผ่านหน้าโรงเรียนมันมีสีซ้ำกันได้มันซ้ำกันได้มีสีซ้ำกันได้โอเคยากต่อไปแต่งตามกันแหละต่อไปคันขอคันที่11ใหม่10รอบนึงค่ะอีกรอบนึงสองหน่อยอันนี้คันที่เท่าไหร่คุณครูจำไม่ได้แล้วเนี่ย12 12 12แล้วก็อันนี้คือคันที่13ใช่ไหมแป๊บนึงค่ะครูโอเคโอเคครูทำไมรถบรรทุกเยอะจังค่ะคันที่13เลยค่ะมี20คันเหรอคะครูเมื่อกี้บอกว่าเยอะจะเพิ่มให้เยอะกว่านี้รถบรรทุกเยอะดีรถอะไรอ่ะคันที่13เอาใหม่เอาใหม่คันนี้ใหม่อ่ะ
ครูขาไหนคันที่13คะอ๋อไม่รู้เลยไหนคันที่13ครูขาไม่ไปเลยจังเลยคะไอให้ดูอีกรอบนึงนะให้ดูอีกรอบนึงโอเคไหมเมื่อกี้นะไข่ข้อที่13ค่ะครูไม่เอา1ครูขาหนูยังไม่รู้เลยค่ะคันไหน5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่ะนี่คันที่13โอเคค่ะขออีกครั้งอ่ะครูขาไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่รถ13ค่ะจำได้ว่าไม่ใช่แบบนี้อ้าวแล้วนี่ไงคุณครูนับจากนี้อ่ะดูใหม่นะอ่ะนับ1มันซ้ำกันไงเองบอกเห็นเองบอกว่ามันซ้ำกันได้ไม่ใช่หรอไม่คือเราเจอรถนี้แค่อันเดียวเอง6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 ก็ถูกแล้วนี่รถมันซ้ำกันต่อไป14ฮะครูโอนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮะครูลูกค้าหนูสับสนกันไปหมดแล้วค่ะสับสนมาแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่ารถนั้นมันมีแค่อันเดียวอ่ะหนูมองไม่ทันโอเคทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูใหม่ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูจะถามเด็กๆก่อนว่าจากเมื่อกี้ที่เด็กดูไม่อยากเขียนอยากตอบแทนหนูไม่อยากเขียนหนูมั่วหมดแล้วไม่เลยทีนี้อยากตอบแทนนะครูฟังก่อนฟังก่อนรถหนูได้เพิ่ม13คันเองทุกคนฟังคุณครูปิดไมค์ก่อนเด็กๆดูนะคะเมื่อกี้จากที่น้องดูเนี่ยน้องสามารถแบ่งประเภทของรถได้กี่ประเภทไม่กี่ประเภทค่ะกี่ประเภทคะไหนบอกสิ4ประเภทค่ะ4ประเภทมีอะไรบ้างมีข้อ6หนูน่าจะแตกต่างจากเพื่อนแน่เลยไม่เป็นไรหนูพูดมาเลยค่ะของหนูมีกี่ประเภท1ก็คือรถยนต์ค่ะ2รถบรรทุก3รถตำรวจเดี๋ยวแป๊บนึงรถยนต์รถบรรทุกรถตำรวจรถบรรทุก4ล้อถ้ารถบรรทุกเราเอาไปในรถบรรทุกเลยได้ไหมได้ค่ะจะเอาไปในรถบรรทุกค่ะก็คือจะได้ไม่ต้องจัดรถเมล์6รถเต่ารถเต่าค่ะรถเต่าเราเอาไปในรถยนต์เลยได้ไหมลูกได้ค่ะไปเลยก็ได้ค่ะรถเมล์รถนั้นเราจะเรียกว่ารถบัสนะคะรถบัสแต่หนูเรียกว่ารถเมล์ครูขาอะไรค่ะขาน้องไบรท์น้องไบรท์ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องไบรท์อ่ะมีรถยนต์มีรถบรรทุกมีรถตำรวจมีรถบัสแล้วก็มีรถอะไรอีกมีรถดำด้วยค่ะรถดำอยู่ในรถบรรทุกก็ได้ค่ะรถพยาบาลแล้วก็รถพยาบาลรถดำเป็นแบบไหนอะรถดำเป็นแบบรถดำหรอคะรถตำรวจด้วยรถตำรวจแล้วโอเคน้องใบได้รถดำก็น่าจะเป็นรถแบบที่เขาเอาไว้ใส่ดินแล้วก็เทดินนะคะหนูเรียกว่ารถดำแสดงว่าเราจะเอาไปใส่ในกลุ่มไหนดีรถยนต์ตำรวจรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกโอเคนะครับทีนี้ฟังนะคะเมื่อกี้เด็กๆมึนใช่ไหมแล้วก็มั่วไม่รู้จะใส่ยังไงเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราจะจัดกี่ประเภทเมื่อกี้ทั้งหมดที่เพื่อนพูดมาสามค่ะอะไรนะห้าประเภทก็คือรถยนต์ทุกคนเขียนเลยรถยนต์รถเขียนเลยรถตำรวจรถบรรทุกรถพยาบาลโอเคทีนี้ทุกคนฟังคุณครูนะคะเพราะบางคนฟังไม่ทันนะคะ1รถยนต์เขียนเลยค่ะลงในสมุดแต่หนูเขียนลงในกระดาษแล้วอะค่ะโอเคคนที่เขียนแล้วไม่เป็นไรแต่คนที่ยังไม่เขียนนะคะเขียนเลยลงกระดาษเพราะเมื่อกี้ทุกคนคือมึนใช่ไหมหนึ่งรถเขียนในกระดาษค่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งแมวกระดาษมาหนูก็เลยเอามาเขียนในกระดาษรถจนสองรถอะไรคะสองรถพยาบาลเอ้ย
รถบัสค่ะรถบัสรถพยาบาล2รถบัสเดี๋ยวนะรถ1รถยนต์2รถพยาบาล3รถบัส4รถบันรถบรรทุกค่ะแล้วก็5รถตำรวจค่ะตำรวจค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหวังว่าทุกคนน่าจะทันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ใหม่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะจดด้วยโอเคพร้อมยังยังค่ะท่านค่ะยังรอภูเขาประเภทที่5คืออะไรนะคะอะไรนะประเภทที่5คืออะไรนะประเภทที่5เมื่อกี้คืออะไรเอ่ยประเภทที่5คือรถตำรวจใช่ค่ะทันแล้วค่ะโอเคดูค่ะทุกคนทันไหมคะใครที่ทัน5ข้อนี้ยกมือค่ะยกมือแบบกดแป๊บเดียวค่ะครูยกมือแบบกดตอนนี้คนที่ไม่ได้ยกมือคือบินปลายเข็มยังไม่เสร็จไตเติ้ลยังไม่เสร็จไรยังไม่เสร็จปลาดาวต้นป้ายังไม่เสร็จหัวเว่ย1169คือใครเอ่ยถ้าเป็นนักเรียนเขียนชื่อใครคะน้องอะไรคะน้ำตาลน้องน้ำตาลเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อตัวเองด้วยนะคะเปลี่ยนไม่เป็นอ๋อเปลี่ยนไม่เป็นมีน้ำตาลกดตรงที่ชื่อตัวเองอ่ะที่มันมีคำว่ามีอ่ะเองแล้วเองกดราเนมอ่ะแล้วก็เองพิมพ์เลยโอเคก่อนโอเคไหนนะเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะเปลี่ยนยังไงคุณสามารถเปลี่ยนให้น้ำตาลได้ก็ยังเปลี่ยนได้ค่ะคุณสามารถเปลี่ยนให้เพื่อนได้ค่ะเปลี่ยนให้เพื่อนได้อ๋อโอเคเดี๋ยวครูลองดูนะคะลังดูน้ำตาลเครื่องแท็บเล็ตเบ็ดหมดค่ะครูอ๋อค่ะเดี๋ยวเอาคัมภีร์มาใช้ก่อนโอเคคุณครูเปลี่ยนให้ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะลองเปลี่ยนเด็กเก่งมากเลยคุณเด็กบอกใช่ขอบคุณแม่ก็จะไม่เป็นคุณครูได้ความรู้จากเด็กๆนี่แหละค่ะโอเคแลกเปลี่ยนกันทีนี้ทุกคนเสร็จแล้วเนาะแค่ได้เขาเปิดหน้าโตไม่ได้จะจดได้ไหมไม่ได้นี่ให้พี่บอกสดเลยเปิดตรงนี้กดตรงนี้เออนั่นเลยกดกล้องเลยกดกล้องโอเคน้ำตาลเปิดกล้องแล้วไม่ต้องเขินน้ำตาลหัวเราโอเคเสร็จแล้วเนาะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะไปทานคำที่หนึ่งตั้งใจดูดีๆว่าเด็กๆจะเอาไปใส่ที่ไหนโอเครถยนต์ค่ะไม่ต้องพูดเร็วเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าทันไหมคะไม่ทันค่ะไม่ทันทันเร็วมากเลยเร็วมากเอาไหมครูคะขอหนูจะไม่เขียนหนึ่งขีดหนึ่งโอเคเอาใหม่คำที่หนึ่งนี่นะคะหนึ่งสวัสดีครับครับขอไปเข้าห้องน้ำครับครับแล้วถ้าน้องไปห้องน้ำน้องจะทันไหมน้องอดแป๊บหนึ่งได้ไหมไตเติ้ลครูข้อ13ครับโอเคโอเคคำที่หนึ่งนะคะคำที่สองคำที่สาม
คันที่สี่คันที่ห้าเป็นสองสามสี่ห้าคันที่หกคันที่หกครูหนูไม่ทันนะคะครูค่ะครูเร็วมากเลยอ่ะทำไมมันเร็วกว่าเดิมโอ้คอหนูจะต้องไปเรียนไม่ทันนะคะอ๋อไม่ทันก็ที่หน้าค่ะเพราะว่าหนูเขียนแค่ตัวเลขอย่างเดียวหนูใช้วิธีการขีดตัวเลขเหมือนขอนเหมือนน้องมินน่ะคนที่ไม่ทันน้องใช้วิธีการแบบไหนอ่ะฟาเดียใช้แบบไหนคะคือหนูเขียนที่ครูบอกว่ารถบรรทุกรถตำรวจรถบัสรถยนต์รถพยาบาลถ้ามันซ้ำหนูก็ขีดตรงด้านหลังของรถโดยความหนูไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะที่หนูทันค่ะโอเคหนูก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาหนูทำแบบแนวคิดครูขาหนูทำแบบขีดหนึ่งค่ะขีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งค่ะมันจะเร็วกว่าต้องไปฟังคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเสนอแนวคิดกันหลังจากที่เราทำกิจกรรมนี้เสร็จโอเคไหมคะเด็กๆอย่าพึ่งเบื่อเพื่อนที่ไม่ทันนะเพื่อนบางทีเขาดูไม่ทันเดี๋ยวครูเริ่มหนึ่งใหม่คันที่หนึ่งครูจับไปแบบช้าๆหนึ่งครูขาขาขาตาเราบอกว่าได้ยินเสียงอะค่ะเพื่อนพูดเสียงดังกันค่ะอ๋อปาดาไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอเคเพื่อนอย่าเสียงดังนะลูกเพื่อนเสียงใครเอ่ยปิดไมค์ก่อนเร็วโอเคตอนนี้ทุกคนเงียบนะคันที่หนึ่งต่อไปเราจะเริ่มในคันที่สองต่อไปคันที่สามต่อไปคันที่สี่ต่อไปคันที่ห้าต่อไปคันที่หกทันไหมคะทันเนาะต่อไปคันที่เจ็ดอย่างใครเอ่ยต่อไปคันที่แปดต่อไปคันที่เก้าในคันที่เก้าเนาะต่อไปคันที่สิบต่อไปคันที่สิบเอ็ดคันที่สิบสองคันที่สิบสามสามใหม่ได้ไหมคะสิบสามใหม่คันที่สิบสี่คันที่สิบห้าพ่อครับขอคันที่สิบสี่ไหมได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้คันที่เท่าไหร่อันนี้คันที่สิบห้าไหมใช่ค่ะสิบห้าค่ะสิบสี่ย้อนนิดนึงอันนี้สิบสี่ย้อนอีกครั้งหนึ่งสิบสี่ต่อไปสิบห้าต่อไปคันที่สิบหกต่อไปคันที่สิบเจ็ดเด็กๆเห็นอะไรไม่เอ่ยคันที่สิบเจ็ดครูพี่ปายครูพี่ปายใช่พี่ปายโอเครู้เลยแล้วอะไรทีนี้ทั้งหมดมีกี่คันเอ่ยเมื่อกี้17คันค่ะ17คันค่ะ17คันคนอื่นมีใครคิดว่าไม่ได้เท่าเพื่อนมีไหมคะเดี๋ยวคุณครูนับของหนูก่อนหนูขอนับของหนูก่อนลองนับของตัวเองตอนนี้เพื่อนบอกว่าได้17คันทั้งหมด
18คันค่ะหนูได้16อ่ะค่ะหนูได้17ค่ะได้18ค่ะหนูได้18คันค่ะได้17ค่ะได้17ค่ะได้16ค่ะ16เพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18มีทั้งหมดกี่คัน18คันค่ะ18คันไหนใครได้18คันบ้างไม่อะค่ะหนูได้17ค่ะหนูได้18คันครบเลยค่ะหนูได้17คัน18คันค่ะที่นั้นหนูน้องนะคะน้องเมื่อกี้พูดได้18คันพอหนูได้17อะค่ะได้17เหรอได้17โอเคไม่เป็นไรค่ะทีนี้ใครได้17น้องก็17ใครได้18ก็คือ18โอเคทีนี้เด็กๆตอนนี้เด็กๆได้ข้อมูลของรถแต่ละประเภทมาแล้วถูกไหมคะถูกค่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆสร้างตารางขึ้นมาบันทึกข้อมูลแบบตารางให้เวลา5นาทีในไหนหรอคะในกระดาษของน้องเลยค่ะหรือว่าในสมุดก็ได้ค่ะหนูขอทำในชีทได้ไหมคะคุณครูในไหนก็ได้ค่ะที่น้องสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้ครูขาก็คือให้ทำยังไงหรอคะให้น้องสร้างตารางนำข้อมูลที่เราเขียนมาสร้างตารางว่าเราจะสร้างตารางแบบไหนค่ะก็คือถ้าเราทำเป็นไฟล์แล้วก็ส่งครูได้ไหมอ่ะได้ค่ะโอเคค่ะไม่ต้องสร้างตารางยังไงหรอคะขอถามอีกครั้งขอสร้างตารางแบบไหนเราจะสร้างตารางแบบไหนอะลูกเด็กๆลองเดาดูว่าเรามีข้อมูลอยู่กี่ข้อมูลแล้วเราจะสร้างตารางแบบไหน17ข้อมูลค่ะและแบ่งเป็นประเภทค่ะแสดงว่าแบ่งกี่ประเภทได้กี่ประเภทได้ประมาณ17ประเภทค่ะประมาณ5ประเภท5ประเภทค่ะได้5ประเภทเพราะฉะนั้นตารางก็จะต้องเป็นกี่บรรทัดคะ5ประเภทก็คือ5บรรทัดใช่ไหมแล้วก็ช่องที่1จะเป็นประเภทของรถยนต์ถูกไหมคะแล้วก็ช่องที่2คืออะไรคะประเภทของมีประเภทของรถยนต์แล้วช่องที่2ต้องบอกอะไรคะรถบัสค่ะรถบัสรถบรรทุกรถยนต์รถตำรวจรถพยาบาลจะอยู่ในช่องของประเภทถูกไหมคะถูกค่ะทีนี้อีกช่องหนึ่งเด็กๆคิดว่าเด็กๆต้องใส่อะไรลองคิดดูช่องจำนวนโอเคได้ยินแว่วๆเมื่อกี้ใครเอ่ยน้องใบค่ะโอเคค่ะคือทำในเรื่องว่าครูมีรถพอดีเลยค่ะครูก็ครูค่ะก็คือทำตามใจเราเลยใช่ไหมคะแต่เราวาดเป็นตารางด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนอธิบายแล้วว่าเป็นยังไงอะใครสามารถอธิบายให้เอมมี่ให้เอมมี่ฟังหน่อยลูกเราไปเก็บอธิบายได้ค่ะอธิบายเลยค่ะไม่ใช่เอมมี่ค่ะไม่ใช่เอมมี่หรอใครอ่ะนิหนาค่ะนิหนาหอนได้ยินเสียงคล้ายๆกันเลยอธิบายให้นิหนาหน่อยลูกปลายเข็มก็คือเขาค่ะให้ทำตารางอะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือรถอะค่ะมันมี5ชนิดเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ค่ะทำให้ตารางมีทั้งรถ5ชนิดนั้นค่ะแล้วก็จะทำเป็นแบบตารางอะไรก็ได้เป็นบล็อกเขียนด้านล่างว่ารถชนิดอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะ
กูเป็นไม้หรือเปล่าฮะเมื่อกี้กูเงียบทำไมก็ให้เวลานักเรียนทำงานลูกครูขาขาแต่เหลืออีกแค่5นาทีเองอะค่ะถ้าหนูจะทำได้หรอเป็นแบบนี้ได้ไหมคะก็คือช่องหนึ่งประเภทช่องหนึ่งคันหนึ่งถึงสิบเจ็ดได้ไหมคะไหนคุณครูดูหน่อยค่ะอันแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ค่ะน้องจะต้องใส่อีกช่องหนึ่งก็คือจำนวนรถจำนวนรถเหรอคะค่ะจำนวนรถก็คือเราต้องเขียนแบบนี้หรอคะรถจำนวน17คันแบบนี้หรอคะไม่ใช่อันไหนนะก็คือหัวข้างบนใช่ไหมจะเป็นหัวข้อก็คือช่องที่1จะเป็นประเภทของรถใช่ไหมน้องเขียนเมื่อกี้ถูกไหมใช่ค่ะประเภทของรถเสร็จแล้วข้างล่างในช่องของประเภทของรถก็จะมีรถยนต์รถบรรทุกรถตำรวจอะไรของน้องใช่ไหมต่อไปอีกข้างนึงก็จะเป็นอะไรคะจำนวนของรถก็คือจำเช่นรถยนต์มีกี่คันที่น้องขีดไว้โอเคค่ะแต่หนูเขียนคันกับหนึ่งหนูเขียนคันแล้วก็ค่ะน้องจะเขียนว่ารถตามหนูน้องเอมี่รอแป๊บนึงค่ะให้น้องนีน่าแป๊บนึงนะลูกน้องนีน่าก็คือของหนูเขียนคัน1ถึง17อ่ะค่ะแล้วหนูก็เขียนรถยนต์รถบัสรถบรรทุกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็ไปเติมอะค่ะไปเติมที่จำนวนอะค่ะแล้วก็หนูก็เขียนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนถ้ารถอันไหนหนูลองเขียนดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูส่งมาให้คุณครูนะคะโอเคค่ะค่ะน้องเอมมี่ค่ะน้องจะทำเป็นรถยนต์ใช่ไหมคะช่องเอาไว้ช่องข้างบนนะคะรถพยาบาลรถบรรทุกแล้วก็รถบัสแล้วก็รถตำรวจอะค่ะแล้วข้างล่างจะมีที่เหลือใช่ไหมก็น้องจะเขียนมีชื่อรถอะไรบ้างนะคะน้องลองทำดูก่อนคุณครูจะลองดูว่าน้องทำแบบไหนเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำเป็นการบ้านแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะอธิบายของใครเป็นยังไงโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวครูคะการบ้านหน้าไหนนะคะการบ้านไม่ได้ให้ทำในแบบฝึกหัดลูกก็คือการบ้านจากที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะน้องมีข้อมูลมาแล้วให้น้องไปสร้างเป็นตารางขึ้นมาค่ะขอทำในแบบได้ไหมคะอะไรคะขอทำในใบงานนะคะครูทำที่ไหนก็ได้ที่น้องสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้โอเคไหมคะเมื่อกี้เหมือนน้องน้ำตาลเปิดไมค์ไหมคะหรือว่าใครเอ่ยหรือว่าบิ๊กซี่ครูหมดเวลาแล้วโอเควินบอกว่าครูหมดเวลาแล้วผมหิวข้าวแล้ววินว่าหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเรียนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะแม่ที่ไม่ได้เลย